น64กิโลกรัมนะครับไม่มีทีมนะครับจิรวัฒน์คงแก้วไอ้แก้วคงนะครับจากประเทศไทยนี่เองจังหวัดตากอายุ21ปีสูง176ซมน้ำหนักวันนี้64กิโลกรัมเป็นฟรีสไตล์ครับชื่อของเขาครับหนองกะโฮคลับไฟท์สำหรับฝ่ายน้ำเงินนะครับจากทีมนูซันตาราชื่อจริงวรรณกรจิราพันธ์สัญชาติไทยจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอายุ27ปีส่วนสูง170ซมน้ำหนักชั่งได้วันนี้ 61.2 กิโลกรัมเป็นสไตล์ปัญจัดสีลัดนะครับชื่อของเขาคือฮีมไปให้สุดขอบฟ้าปัญจศิลัทธ์คนแรกนะครับที่มางานศึกนักสู้นะครับครับดูครับสวยงามครับดูกันครับปัญจศิลัทธ์นะครับเขาเคยได้เหรียญเงินประเภทไร่รำด้วยนะครับการแข่งขันปัญจศิลัทธ์ครับวันนี้เรามาสู้จริงๆดูครับครับเป็นแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยนะครับของปัญจศิลัทธ์ครับได้ที่3บ้างที่2บ้างนะครับขอประทานโทษท่าสวยงามมากครับไม่ล้ำแล้วต่อยเอาครับโอ้โหเอาลงพื้นเอาลงพื้นน้องก็โหทำยังไงพุ่งครับโอ้โหก้นกบสะเทือนครับครับเรามาดูปัญจศิลัทธ์ในเวอร์ชั่น MMA นะฮะลุกขึ้นมาสวยงามที่สุดครับหิมรำหิมรำหิมเตะหนึ่งทีหนองก็โห่หนองก็โห่ชวนทะเลาะเลยฮะจับทางยากเลยฮะรำอีกแล้วครับรำซิมารำผมนึกถึงนกยูงครับเวลาดูหิมโอ้โหน้องกะโฮนี่รัวหมัดเป็นชุดเลยนะฮะมันเป็นมวยจีนนะฮะเนี่ยใช่เลยฮะผมว่าหยงชุนมาแล้วนะฮะอาจารย์ยิปอาจารย์ยิปโอ้โหลงไหมลงเลยแล้วกิโยตินนะฮะอาจารย์ยิปพยังดิ้นรนครับน้องกาโฮอยู่ด้านล่างนะครับฮีมก็พลิกน้องกาโฮทุบสีข้างโอ้ไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยครับใครจะเชื่อครับโอ้โหตัวแทนของปัญจศิลัทธ์นะครับจากทีมนูซันตารานะฮะทีมปัญจศิลัทธ์คืออะไรครับอาจารย์ยุทธเป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียนะครับมาจากคำว่าปัญจักหมายถึงการป้องกันตนเองและคำว่าศิลัทธ์หมายถึงศิลปะนะครับยอดเยี่ยมครับปัญจักศิลัทธ์ผู้ชนะครับน้ำเงินทีมนูซันตาราครับปัญจศิลัทธ์เป็นศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งของชาวมาลายูนะฮะ